ไปต่อกันที่นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็พูดถึงการอภิปรายงบประมาณปี67นะครับว่าต้องดูที่ฝ่ายค้านว่ามีข้อสังเกตเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่งบของกระทรวงพม.โดยเรื่องหลักๆจะเป็นเรื่องของเด็กแรกเกิดคนพิการผู้สูงอายุสิทธิสตรีตนมั่นใจว่าสามารถตอบข้อสงสัยและก็ทำให้แนวทางการทำงานของงบประมาณปี2567ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับนอกจากนั้นงบของพม.จะมีโครงการใหม่ๆเช่นโครงการตั้งศูนย์หรือว่าคล้ายกับการจัดการสวัสดิภาพภาคประชาชนซึ่งเราก็ได้ทำเป็นโปรเจกต์เอาไว้แล้วคาดว่าจะมีการสานต่อในงบประมาณปี2567รวมไปถึงโครงการเกี่ยวกับเรื่องศูนย์ปริมาณของผู้สูงอายุนะครับรวมไปถึงงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนเมื่อถามนะครับว่าการอภิปรายงบประมาณปี2567อยากฝากหรือว่าพูดคุยอะไรกับสมาชิกของฝ่ายรัฐบาลคุณวราวุธบอกนะครับว่าเชื่อว่าฝ่ายค้านก็คงทำการบ้านมาดีเพราะเอกสารเกี่ยวกับงบประมาณได้มอบให้ก่อนช่วงปีใหม่แล้วก็ไม่ได้กังวลใจอะไรเพราะเชื่อว่าทางฝ่ายค้านเองก็มีประเด็นข้อซักถามนะครับเมื่อถามอีกนะครับว่าทางฝ่ายค้านเตรียมมีการเตรียมส.ส.ที่จะอภิปรายมากถึงกว่า50คนนะครับอาจจะเป็นเหมือนการซักฟอกรัฐบาลไปในตัวมีความกังวลหรือไม่คุณราวุธก็บอกนะครับว่าเราเพิ่งทำงานมาได้ประมาณ 3-4 เดือนถ้ามีข้อแนะนำหรือว่ามีข้อสังเกตไหนตนเชื่อว่าทางฝ่ายรัฐบาลรัฐมนตรียินดีที่จะรับไปแก้ไขนะครับเมื่อถามว่าในการอภิปรายถ้ามีการพาดพิงไปถึงนายทักษิณชินวัตรนายราวุธก็บอกนะครับว่ายังไม่ได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้อาจจะไม่มีการพูดถึงก็ได้เพราะตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการไม่ได้มีการทำผิดอะไรปกตินะครับทางกระทรวงยุติธรรมก็ดูแลอยู่ส่วนตัวไม่ทราบในรายละเอียดแต่เชื่อว่าเป็นกระบวนการตามปกติซึ่งถ้าจะมีการพูดพาดพิงไปถึงก็จะเป็นการไม่ควรนะครับเพราะเป็นการเอ่ยถึงบุคคลภายนอกที่ไม่สามารถชี้แจงในสภาได้ครับเพิ่งตีตนไปก่อนไข้ดีกว่าอาจจะยังไม่ได้มีการพูดก็ได้เพราะว่ามาถึงตอนนี้เองนะครับทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการที่เกิดขึ้นนะครับยังไม่ได้มีการทำอะไรผิดปกติก็ยังเป็นตามระเบียบนะครับที่ทางไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอยู่ซึ่งต้องเรียนว่าผมเองก็ไม่ทราบในรายละเอียดนะครับแต่ว่าก็เชื่อว่าทุกอย่างยังดำเนินการตามปกติส่วนถ้าหากจะมีการพูดพาดพิงถึงก็จริงๆก็ไม่ควรเพราะว่าเป็นการเอ่ยถึงบุคคลภายนอกที่ไม่สามารถมาชี้แจงในสภาผู้แทนได้นะครับเมื่อสอบถามนะครับเกี่ยวกับกระแสข่าวว่าจะปรับครม.ให้กับนางสาวแพทองธารนายวราวุฒิก็บอกนะครับว่าเป็นสิทธิที่พรรคเพื่อไทยสามารถดำเนินการได้นะครับและนางสาวแพทองธารก็เป็นหัวหน้าพรรคมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีดังนั้นถ้าหากทางพรรคเพื่อไทยพิจารณาปรับครม.ในสัดส่วนของพรรคก็เป็นสิ่งที่พึงกระทำนะครับแต่ถ้าจับปรับในภาพรวมทั้งหมดนั้นคงจะต้องมานั่งคุยกันก่อนว่าจะมีแนวทางอย่างไรแต่ตนก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรครับเป็นสิทธิ์ที่ทางพรรคเพื่อไทยนะครับจะสามารถดำเนินการได้คุณอุ๊งอิ๊งเองก็เป็นหัวหน้าพรรคนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณสมบัติในการที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นก็มั่นใจว่ามีครบถ้วนนะครับดังนั้นถ้าหากว่าทางพรรคเพื่อไทยพิจารณาจะปรับครม.ในสัดส่วนของพรรคนั้นนะครับก็เป็นสิทธิ์ที่พึงกระทำแต่ว่าในส่วนที่จะปรับภาพรวมทั้งหมดเลยก็คงจะต้องนั่งพูดคุยกันก่อนในส่วนของพรรคร่วมนะครับว่าจะมีแนวทางดำเนินการเช่นใดแต่ว่าก็ไม่ได้ขัดข้องอะไร